สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2562ค่ะอยู่กับเราทั้ง3คนในวันนี้นะคะดิฉันธานทิวาธารัชกุลค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะพร้อมด้วยอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโณค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีครับน้องฟ้าสวัสดีน้องแอนสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ดีใจเช่นเดิมนะครับทุกวันจันทร์ข่าวเที่ยงผมก็จะมาพูดคุยวันนี้มีข่าวอะไรบ้างคะก็เริ่มต้นที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันก่อนเลยนะคะแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกแล้วเมื่อไหร่จะแก้ก็เมื่อเราสำเร็จเราก็อาจจะซาเรื่องนี้ไปบ้างมันเป็นความมุ่งหมายของทุกคนไหมที่อยากจะแก้เนี่ยน้องฟ้าก็เกือบทุกคนบางฝากฝั่งเล็กๆที่เขาอาจจะมีส่วนได้เสียก็อาจจะไม่อยากแก้ค่ะอาจารย์แล้วพวกที่มันเขียนรัฐธรรมนูญมาเนี่ยมันอยากจะแก้ไหมเนี่ยก็ไม่อยากไม่อาจารย์แล้วพวกที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันนั้นอยากจะแก้ไหมก็คงไม่อยากเพราะดูท่าทีประยุทธ์ที่มีอำนาจเยอะๆนี่อยากจะแก้ไหมแต่ดูจากท่าทีแล้วยิ่งไม่เห็นจะอยากแก้เลยนะคะก็จริงแล้วจะแก้ได้นะก็เนี่ยค่ะทางคุณจรุพรก็เลยฝากฝังไปที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยล่ะค่ะอาจารย์ดูท่านว่ายังไงท่านประธานว่าไงคุณจรุพรบอกว่าให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะไหนๆก็หาเสียงในช่วงของการเลือกตั้งเอาไว้แล้วนะคะว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็งั้นก็มอบภาระให้พรรคประชาธิปัตย์ไปเจรจากับพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนตั้งสว.ให้ร่วมมือแก้รัฐธรรมนูญถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เอาเนี่ยให้พรรคประชาธิปัตย์ออกจากการร่วมรัฐบาลลองฟังเสียงคุณจตุพรค่ะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เอาซึ่งพลเอกประยุทธ์เขาบอกเขาไม่ขัดข้องแต่ว่ามันไม่มีรูปมาทำถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่เอาประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับคุณต้องออกมาจากรัฐบาลมันจะกลายเป็นการต้มสองรอบเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเลือกตั้งหนหน้าเนี่ยจะยิ่งหนักกว่าในสถานการณ์อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษากันนั้นเป็นการซื้อเวลากันโดยใช่เหตุมันเปิดไฮโลแทงกันหมดแล้วเรายังจะแทงผิดกันอีกเพราะไปศึกษาเนี่ยครับจะกำหนดกรอบ30วันขยาย90วันกว่าจะกลับมารายงานก็สมัยนะประชุมนะรายงานแล้วเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็เป็นปัญหาต่อแต่ระหว่างทางเนี่ยครับรบกันยับเยินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในคราวนี้ถามว่าเราต้องการความสำเร็จหรือต้องการเอาหน้าเอาตากันหรือมาหาเศษหาเลยทางการเมืองกันถ้าต้องการความสำเร็จก็ต้องมอบหมายเป็นให้กับพรรคประชาธิปัตย์ต้องไปเจรจาพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะหัวหน้ารัฐบาลว่าคุณเนี่ยประกาศเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนแล้วรัฐบาลเองก็เขียนในนโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นผมเองก็เห็นว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาตั้งท่ากันนั้นมันจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถจะเป็นจริงขึ้นมาได้ท้ายที่สุดก็มีเรื่องและผมก็ไม่รู้ว่าการมีเรื่องมันจะจบลงกันอย่างไรดังนั้นจึงเสนอกลับไปยังบรรดานักการเมืองทั้งสองซีกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพราะคุณต้องตกลงกันพรรครัฐบาลเป็นหน้าที่ของประชาธิปัตย์ถ้าพลเอกประยุทธ์โอเคกับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จะต้องไปคุยกับวุฒิสภาซึ่งตั้งมากับมือและก็เปิดประตูเลยการแก้ไขว่าต่อไปนี้อำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกให้กับประชาชนเสียขีดเส้นใต้ไม่แตะมาหมวด1หมวด2อธิบายความชัดเจนเพื่อไม่มีใครมาเล่นเกมใดๆกันอีกนี่คือหนทางแห่งความสำเร็จก็ในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็หาเสียงเอาไว้แล้วนะคะอาจารย์แล้วก็นี่เป็นเงื่อนไขในการไปร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็สามารถทำสำเร็จถูกบรรจุไว้เป็น1ใน12นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำ
เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะให้ประชาธิปัตย์ไปเจรจากับพลเอกประยุทธ์แทนที่จะมาตั้งกรรมธิการซึ่งเราก็ยังไม่เห็นการตั้งไข่นี้เลยนะคะเห็นแต่เถียงกันเรื่องใครจะมาเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าในสัปภายในเดือนนี้เอางี้ดีกว่าเดือนนี้จะได้เห็นการตั้งกรรมธิการหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องดูว่าประชาธิปัตย์จริงใจหรือไก่กาก็หมายความว่าถ้าจริงใจเหมือนกับตอนที่เวลาจะหาเสียงเนี่ยบอกว่าจะเข้าไปจะเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมองตรงนั้นประชาธิปัตย์จะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้มันได้คะแนนก็เลยพอฟังเสียงมาแล้วว่าประชาชนอยากจะแก้ตั้งแต่แรกน้องฟ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเวลาเข้าร่วมรัฐบาลก็บอกว่าเพื่อจะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานจุฬาภรณ์ก็เลยมองว่าเนี่ยประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ก็คือมันจะต้องแก้ไขมาตรา256ปลดล็อกซะปลดล็อกซะมาตรา256ก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือว่าเวลาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้วุฒิสภาน่ะจะต้องมี 30% แล้วก็ตั้งแต่วาระแรกแล้วก็วาระท้ายนอกนั้นก็จะต้องมีการเอาง่ายๆคือร่วมใจของส.ส.ด้วยเอาง่ายๆแต่อันไม่ยากมันยากยิ่งสิ่งเดียวอยู่ก็คือเรื่องของทำอย่างไรถึงจะทำให้ส.ว.250คนเนี่ยนะครับเบื้องต้นคือได้มา 30% ซึ่งคุณจตุพรบอกว่าไม่มีทางหรอกไม่มาหรอก 30% เนี่ยถ้ามาก็มาหมดเพราะอะไรผู้กุมบังเหียนอยู่ผู้กุมบังเหียนคือใครก็เห็นกันอยู่2คนชัดๆก็คุณประยุทธ์กับคุณประวิตรผมจำได้คุณประวิตรพูดว่าเวลาเลือกมาได้ก็หยิบมาเลือกมาได้สว.ก็สามารถคุมได้เราก็เห็นอยู่แล้วการเลือกนายกกับ249คนโหวตทั้งหมดเลยเว้นอยู่คนเดียวที่ไม่โหวตคือใครล่ะก็นั่งอยู่เป็นประธานมันน่าเกลียดถ้าจะโหวตมาจากข้างบนอ่ะถามว่าโหวตได้เลยไหมโหวตได้แต่ว่าเขาคิดว่ามันเป็นประธานอยู่ไหนๆก็ชนะแล้ว249ก็พอนี่คือสภาพที่มันเป็นจริงดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่มีการเลือกนายกในรัฐสภาในรัฐสภาก็หมายถึงว่าอะไรครับสภาผู้แทนกับสมาชิกสภาผู้แทนกับวุฒิสภาร่วมกันอาจารย์บางคนนี่นะครับเคยนำข้อเสนอบอกว่าสว.บางคนน่าจะมีจิตสำนึก ที่จะโหวตนายกที่มาจากฝากฝั่งประชาธิปไตยซึ่งเราก็ไม่เห็น นะแท้จริงแล้วดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญล็อกที่แรกจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ท่านผู้ชมก็เข้าใจตรงกันแล้วนะครับคือต้องแก้ไขมาตรา256มาตรงแก้ไขอย่างนี้ได้ยังไงประธานจุฑาภรณ์บอกว่าก็นี่ยังไงประชาธิปัตย์คุณสัญญาแล้วไงว่าคุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วประชาธิปัตย์จะช่วยได้ยังไงช่วยได้อย่างนี้ครับก็คือว่าการอยู่เป็นรัฐบาลได้นะน้องฟ้าท่านผู้ชมในการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานี้ก็คือว่ารัฐบาลจะต้องมาจากเสียงข้างมากและต้องรักษาเสียงข้างมากไว้ตลอดระยะเวลาจนจะครบวาระเมื่อไรก็ตามเสียงไม่ครบเมื่อนั้นก็ต้องไปดังนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์จะช่วยได้ในการที่จะให้แก้ไขมาตรา256ก็คืออะไรนะครับก็คือว่าก็ต่อรองกันสิครับเจรจากันสิครับบอกประยุทธ์นะบอกว่าถ้าท่านไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็จะถอนยวงจากท่านถอนยวงเป็นไงครับก็เสียงก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งมันก็เป็นรัฐบาลไม่ได้นี่ไงปัญหาตรงนี้มันต่อรองกันนี้ว่าใครเขาเรียกว่าทฤษฎีเกมว่าใครจะใจถึงกว่ากันในการที่จะต่อรองกันแล้วผมก็เชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็มีน้ำหนักในการต่อรองเพราะอะไรไหมครับน้องแอนก็ถอยมารัฐบาลไปเลยไงกฎหมายไม่อยู่ตรงนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญนี่แปลกนะครับนายกมาโดยสว.หมายถึงว่าจริงๆแล้วก็เวลาเขาโหวตกันจริงๆคือโดยสว.ในแบบในเขาเรียกอะไรครับในรัฐสภาแต่เวลาอยู่จะอยู่เป็นรัฐบาลได้อยู่โดยส.ส.นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ท่านประธานนปช.ก็เลยชี้ชัดเจนบอกว่าถ้าจะแก้ไขอย่าไปโลอย่าไปอ้อม
ไอ้การมาที่การวิสามัญศึกษานี่ไม่ต้องแล้วมาศึกษาไม่รู้กี่ทีศึกษามันก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีสสรอาจารย์จะมีสสรมีได้ยังไงก็ต้องไปแก้มาตรา256ก็วนมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลามาตรงมาเลยมาตรงอะไรแก้มาตรา256ประชาธิปัตย์มีสิทธิ์ที่จะเจรจากับคุณประยุทธ์ไหมถ้าประชาธิปัตย์จริงใจกล้าถอนดวงเมื่อไหร่รัฐบาลล้มเพราะขนาดพรรคภูมิใจไทยนะคะอาจารย์ที่เขามีประเด็นปัญหากับสำนักข่าวช่องหนึ่งนะคะมีข่าวว่าถ้าสมมุติว่าปลดคุณศักดิ์สยามเนี่ยคุณอนุทินขู่เลยนะคะว่าผมก็จะลาออกนี่ไงพรรคภูมิใจไทยยังกล้าคือกรณีของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยด้วยเหตุที่กติกาไว้ชัดเจนเขียนรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนเป็นรัฐบาลต้องเสียงเกินกึ่งหนึ่งเมื่อใดที่พรรคร่วมรัฐบาลมันถอยออกไปนะครับไม่ต้องเอาพรรคใหญ่หรอกเอาพรรคจิ๊บๆจ้อยๆนี่นะครับชุดนั้นถอยออกไปก็แพ้แล้วไม่ต้องเอากลางๆอย่างคุณพรรคประชาธิปัตย์ขนาดกลางอย่างพรรคภูมิใจไทยดังนั้นเนี่ยที่น้องแอนพูดเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมก็เข้าใจนะครับว่าพอเขาถอนดวงรัฐบาลล้มเลยล้มเลยคุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลไม่ได้นะก็จบกันไปเนี่ยคือสภาวะที่ต่อรองได้ถามว่าการต่อรองอย่างนี้มีน้ำหนักไหมในทัศนะผมต้องมีคำว่าอะไรเพราะว่ามีพลังเขาบอกว่าทานโทษนะครับถ้าไม่มีอำนาจในการต่อรองเนี่ยนะครับพูดไปก็เหมือนกับผายลมคือหมายความเขาไม่ฟังแล้วยังจะกลิ่นไม่ดีอีกด้วยแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่มีน้ำหนักพูดต้องฟังประชาธิปัตย์ถ้าจริงใจนะครับบอกเลยว่าเนี่ยนายกเราสัญญากับประชาชนเนี่ยว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญหัวหน้าเราแต่ก่อนเนี่ยอดีตหัวหน้าเราคืออภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่เอานายกไม่เอาการสืบทอดต้องอุตส่าห์ลาออกไปแล้ว ประชาธิปัตย์จึงเปิดทางได้รับการเปิดทางแล้วเข้ามาร่วมแล้วประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าจะเข้าไปเพื่ออะไรในข้อหนึ่งก็คือแก้รัฐธรรมนูญในข้อหนึ่งที่สำคัญคือแก้รัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าประชาธิปัตย์ไม่กระทำการอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์ที่สำคัญของนักการเมืองทุกครั้งนะครับผมเคยพูดอยู่เสมอนักการเมืองเนี่ยเวลาเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยต้องการอยู่สองอย่างหนึ่งการเข้าไปมีอำนาจในการดำเนินการในออฟฟิศต่างๆในตำแหน่งแห่งคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเลขาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยกรรมการรัฐมนตรีเขาเรียกอะไรกันผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอยู่ในประธานกรรมาธิการกรรมาธิการเยอะแยะกรรมาธิการวิสามันก็สุดแต่อยากจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ข้อแรกนะข้อ2ต้องการอะไรครับต้องการว่าในอนาคตถ้ามีการเลือกตั้งต้องได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกเนี่ย2อย่างนะคิดง่ายๆเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่าพฤติกรรมของพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองแต่ละคนมันจะเป็นยังไงจะสามารถเห็นได้ด้วยทฤษฎีตรงว่าเมื่อสักครู่เนี้ย1เข้าไปมีอำนาจ2มีอะไรครับน้องฟ้าเลือกตั้งคราวหน้าต้องได้รับการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องคิดหนึ่งตอนนี้ได้แล้วคืออะไรได้ตำแหน่งได้เห็นผลแล้วสองเลือกตั้งคราวหน้าเป็นยังไงจะได้ไหมถ้าเลือกตั้งคราวหน้าจะได้รับการเลือกตั้งกลับมาก็โดยอะไรไหมครับก็โดยกระทำตามที่สัญญากับประชาชนไว้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนสิ่งที่สัญญาไว้ว่าจะต้องทำอะไรมั่งนั้นเนี่ยก็ทำตามนั้นก็จะได้รับเวลาการหาเสียงก็สามารถพูดเจรจากันได้สามารถมีนโยบายไปหาเสียงได้ท้ายที่สุดมาก็จะมาได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยกรณีที่ท่านประธานนปช.พูดบอกว่าประชาธิปัตย์ต้องมีความจริงใจและเอาตรงนี้ก่อนอย่าไปหลงทางนะครับหมายถึงว่าทางสสทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายในปัจจุบันนี้อย่าไปหลงทางอะไรว่าจะไปแก้เริ่มจากการศึกษากรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเทศไทยได้แก้ไขรัฐธรรมนูญมีสสรมาแล้วอย่างน้อย6ครั้งถามว่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยจะต้องไปศึกษามั้ยผมว่าไม่ต้องการผมจะตอบได้ทันทีเลยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนรู้มั้ยค่ะก็ปัญหาอยู่ที่256ยังแก้ไม่ได้สวยังไม่ยอมที่จะให้แก้แล้วใครที่ไม่ให้แก้อยู่เบื้องหลังนะคุณประยุทธ์
และพวกแต่ว่าคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเนี่ยหนักแต่คุณประยุทธ์และกับคุณประวิตรจะโดนบีบหนักคืออะไรไหมครับเรื่องต้นคือว่าถ้าคุณไม่แก้คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลเห็นไหมฮะเห็นน้ำหนักไหมแต่เรื่องไงสมมติว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลสมมติว่ายอมสมมตินะยอมที่จะให้ประชาธิปัตย์ถอยรัฐบาลล้มก็ต้องมาตั้งรัฐบาลใหม่ตั้งรัฐบาลใหม่ต้องหนึ่งนายกมาจากไหนก็ไปเลือกในสภาในผู้แทนอาจารย์โทษครับในเลือกรัฐสภาก็อาจจะได้นายได้ประยุทธ์กลับมาแต่ถามว่าพรรคที่จะไปร่วมไปเป็นรัฐบาลที่จะให้เกินเสียงเกินกึ่งหนึ่งเอาจากที่ไหนเจ็ดพรรคเขาไปไหมมีต้องมาจีบเพราะใครใหม่หรือไปนึกออกไหมก็จะยากลำบากอยู่หลายเรื่องที่จะได้รัฐบาลต่อเพราะคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้หมายว่าตัวเองมาเป็นรัฐบาลแล้วมาเพื่อจะลาออกมาเพื่อจะรีบไปทุกรัฐบาลในโลกนี้เวลาเป็นรัฐบาลแล้วก็อยากจะเป็นให้อยู่ยาวดังนั้นนี่คุณประยุทธ์ก็ถ้ามีการขู่ว่าจะถอนนะน้องแอนนะมีน้ำหนักเราต้องหาทางคุยกันตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยในที่ท่านประธานนปช.ฟันธงตรงไปเลยว่าอย่าวกไปไหนเอามันตรง256เนี่ยแก้ตรงนี้เพื่อให้เปิดทางให้แก้สสร.จากนั้นแล้วเมื่อท่านโทษเพื่อให้เกิดทางในการตั้งสสร.เมื่อนั้นมีสสร.แล้วก็มาลากรัฐธรรมนูญแล้วว่าไปตามกระบวนการซึ่งกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสติปัญญาของสังคมและรู้กันหมดแล้วจะทำยังไงแต่ประเด็นแรกคือต้อง256ก่อนและผู้ที่ทำได้ในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือประชาธิปัตย์ก็เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าถ้ามัวแต่งมกันอยู่ในการตั้งกรรมธิการวิสามันเนี่ยนะคะก็อย่างที่เห็นกันอยู่ว่านี่ยังไม่รู้ว่าปลายเดือนนี้เนี่ยจะได้ตั้งกรรมธิการกันหรือไม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลาเนี่ยซื้อเวลากันไปได้อีกนานแค่ไหนถ้าอยากให้เห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงก็ข้อเสนอตามที่คุณจรุพรบอกนี่แหละนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เห็นรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาจริงๆนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันกับเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยคุณจรุพรก็ได้เสนอแนะไว้เช่นกันว่าอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะกับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะพามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับความเห็นของทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะที่ได้แสดงความคิดเห็นถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณจตุพรก็เลยนะคะอยากสื่อสารไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นนายกมาก็นานนะคะแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ควรออกจากเก้าอี้นายกไปนะคะแล้วก็ยกให้กับคนที่เขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยเมื่อแก้ไขเศรษฐกิจไม่ได้เขาไม่รอให้ประชาชนมาไล่และหากผมเป็นพลเอกประยุทธ์จะไม่อยู่เพราะเมื่อแก้ไขเศรษฐกิจไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันไปฟังเสียงคุณจตุพรกันค่ะเป็นนายกร่วม5ปีเนี่ยก็นานมาแล้วนะและถ้าแก้ไขปัญหาชาติไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องอื่นมากมายนะครับที่เป็นปัญหาผมว่าได้เวลาท่านแล้วท่านควรจะลุกออกจากเก้าอี้ของท่านเสียและมอบหมายกับคนที่เขามีศักยภาพที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้มาทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะมาตรการต่างๆได้พิสูจน์ตัวเองอย่างชัดเจนแล้วว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้และคนก็เดือดร้อนเป็นจำนวนมากและเนี่ยครับคนเดือดร้อนที่มาเรียกร้องไม่ว่าประชุมครม.สัญจรทำเนียบรัฐบาลมันเป็นเรื่องความยากจนกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นกันทุกทางวันนี้ถ้ารักชาติบ้านเมืองกันจริงๆต้องเอาชาติให้รอดไม่ใช่ตัวเองรอดประวัติศาสตร์ทางการเมือง5ปีเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นมามากแล้วถ้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ทุกคนอาจจะโมทนาสาธุแต่วันนี้ก็พิสูจน์กันมาแล้ว4ปีแรกก็ชัดเจนใช้อำนาจมาจากคณะรัฐประหารเต็มร้อยปัจจุบันเข้าสู่ระบบการเมือง
แม้ว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับเพียงแค่ครึ่งใบก็ตามหรืออาจจะน้อยกว่าครึ่งใบก็เสียด้วยซ้ำแต่ว่าท้ายที่สุดมันได้พิสูจน์แล้วว่าสุดความสามารถทำได้แค่เนี้ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจปากท้องของราษฎรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าท่านควรได้เวลาของท่านแล้วคือถ้ารู้ตัวเองเนี่ยนะครับบ้านเมืองก็จะได้เดินต่อนายกรัฐมนตรีหลายคนเขารู้ว่าแก้ไขปัญหาชาติไม่ได้ไม่ต้องรอให้ใครลุกขึ้นมาขับไล่หรอกและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาตรการต่างๆที่พยายามจะนำเสนอกันมานั้นเมื่อมีบทพิสูจน์ว่าทิศทางเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นกำลังจะฟื้นกำลังจะออกจากห้อง ICUไอ้นี่กำลังจะออกจากห้องไอซียูถามว่าจะไปไหนบอกไปห้องดับจิตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมต้องไม่อยู่เพราะการได้โอกาสมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับยากที่จะได้โอกาสแบบนี้เมื่อได้โอกาสแล้วได้ใช้โอกาสกันอย่างเต็มที่แล้วแล้วแก้ไขปัญหาชาติไม่ได้ผมว่าก็ต้องยอมรับสารภาพกันนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะท่านอาจารย์ที่รัฐบาลนี้เนี่ยหลายคนบอกก็พยายามที่จะแก้แหละพยายามหามาตรการแหละแต่มันกว่า5ปีแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้อย่างคุณจตุพรนี่ก็เสนอให้นายกลาออกซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้จะได้เห็นภาพนี้แน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์ทางไปมันเอาง่ายๆไม่อยากจะกล่าวไปถึงในอดีตสมมติว่ามีนายกรัฐมนตรีอย่างพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณตำรวจโทเรียกมันได้แล้วด็อกเตอร์ทักษิณถามว่ามันจะฮือฮาจะคนจะรู้สึกมีขวัญกำลังใจในการดำเนินการผลิตสร้างการผลิตการอุตสาหกรรมบริการความเชื่อมั่นต่างประเทศไหมผมว่าน่าจะแตกต่างกันเยอะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจไทยมันเป็นยังไงไม่ต้องมีใครมาพูดว่าดีไม่ดีเพราะรู้ด้วยตัวเองเขาเรียกรู้โดยการที่กระทบกับประชาชนโดยตรงคืออะไรคือเศรษฐกิจเราไม่ดีเงินในกระเป๋ามันไม่มีแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะมองปั๊บเบื้องต้นต้องมองบอกว่าหน้าที่ของรัฐบาลมีหน้าที่อะไรค่ะรัฐบาลก็มีหน้าที่จะยังประโยชน์ให้ประชาชนคือทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนจะเชื่อฟังรัฐบาลจะเชื่อฟังกฎหมายก็เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยมาอยู่แล้วไม่สามารถจะทำประโยชน์ให้กับเขาประโยชน์ที่หมายถึงอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องวิถีชีวิตเรื่องความเชื่อเรื่องการต้องดำเนินชีวิตสิทธิเสรีภาพซึ่งสุดแต่ว่าคนจะให้ความเห็นความสำคัญนั้นแต่เรื่องนั้นอย่างไรแต่ว่าสำคัญเบื้องต้นของมนุษย์ก็คือเรื่องอะไรปัจจัย4ไงอย่างทฤษฎีที่เราเรียนมามาสโลว์อ่ะเคยได้ยินไหมปัจจัย4คือเบื้องต้นก็คือว่าคนเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีปัจจัย4ก่อนดำรงชีวิตได้และกิจกรรมแรกของมนุษย์คือกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจทำไงถึงจะมีตังมีทองมีเงินในการจะจับจ่ายใช้สอยมาดำรงชีวิตได้ย้อนหลังไปในอดีตตั้งแต่มนุษย์ที่เกิดมาครั้งแรกหรืออุบัติมาครั้งแรกในโลกอาดัมอีวาเกิดขึ้นมานั้นกิจกรรมแรกของเขาคือว่าทำอย่างไรถึงจะหาอาหารดูที่อยู่ต่างๆของตัวเองได้เรียกกิจกรรมแรกแล้วรัฐก็มีหน้าที่นี้รัฐบาลเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อประมากดขี่ข่มเหงรัฐบาลเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะไล่ล่าประชาชนเขาแต่เพื่อยังประโยชน์ตรงนี้แล้ว 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงครับรัฐบาลชุดนี้คุณประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่คุณประยุทธ์เข้ามาวันที่22พฤษภาคม2557มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้คุณประยุทธ์และพวกได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติที่ทำให้เศรษฐกิจของเราเองนะครับโดยเฉพาะฐานรากมันดีขึ้นหรือไม่เราก็จะเห็นว่าคุณประยุทธ์และพวกมาดำเนินการนั้นหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าในส่วนหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่ารังเกียจเลยค่ะอาจารย์ก็เพราะว่าคุณไปสร้างนโยบายลักษณะที่ก่อให้เกิดเฉพาะคนรวยกระจุกไง อันนี้สำคัญมาก
ถ้าหากคุณสร้างนโยบายในลักษณะที่ทำงานมองไปแล้วว่าทำยังไงถึงจะให้รากหญ้ากระจายทั่วทั้งประชาชนทั้งหลายนะทั้งรากหญ้าทั้งชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมันไปด้วยกันแบบที่คุณพูดอยู่เสมอว่าไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังถ้าท่านทำในลักษณะนี้ได้เศรษฐกิจก็จะเจริญเติบโตผลพวงที่โตมาอยู่เรื่อยๆนั้นเนี่ยแม้จะโตแบบถดถอยก็ตามคำว่าโตแบบถดถอยก็หมายความว่าอะไรก่อนเข้ามาประมาณ 5-6 แล้วลงมาก็ 4-3-2-1 ลงมาจนกระทั่งปีนี้ปีหน้าบอกว่าจะมัน 2.5 ใช่ไหมฮะเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจมันตกลงมาอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณทำอะไรเข้ามาชุดของคุณเป็นยังไงทำให้เกิดอะไรหรือไม่พอเห็นคุณอะไรคุณสมคิดดำเนินการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท้ายที่สุดมารัฐบาลชุดนี้เข้ามาใหม่ก็ชุดเดียวกันใกล้ๆที่เห็นนะมองไปก็เห็นคุณอัตมะมั่งคนสนธิรัตน์มั่งเห็นไหมก็ชุดเนี่ยสี่กุมารก็ยังพอเห็นกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีคุณประยุทธ์มาเป็นอะไรครับคุณประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจผมก็ตกใจเลยตั้งแต่แรก อะไรกันในประเทศนี้มีคนที่มีความสามารถอย่างนี้เหรอครับมาเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจคุณประยุทธ์เคยทำอะไรที่ทำให้สังคมประจักษ์ชัดเจนว่ามีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเป็นผู้ประสบความสำเร็จในทางด้านธุรกิจมาจนเกิดความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างประเทศได้ยินชื่อปั๊บประยุทธ์เป็นประธานเศรษฐกิจปั๊บหือฮามีความมั่นใจมั่นคงแล้วก็มาลงทุนกันมันไม่เห็นมีแต่ถอยไปหมดคุณประยุทธ์คุณยังมานั่งอยู่ตรงนี้ผมเลยเห็นเลยนะครับเห็นด้วยกับประธานนปช.ที่เรียกร้องว่าคุณประยุทธ์คุณไปได้คุณไม่ต้องมานั่งตรงนี้และที่สำคัญก็คือว่าตำแหน่งของคุณที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่โดยหลักคือคุณต้องยังประโยชน์ช่วยให้ประชาชนเขามีการกินดีอยู่ดีพัฒนามีชีวิตดีขึ้นเขาไม่ได้มีผู้ปกครองมากดขี่เหยียดหยามมาเหยียบย่ำสิทธิเสรีภาพหรือมาทำให้ชีวิตเขายากลำบากแต่มาทำให้มันเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นแต่คุณประยุทธ์ทำไม่ได้ก็ควรจะรีบลาออกอย่าให้เขาต้องมาไล่ท่านประธานนปช.พูดอย่าให้เขามาไล่หมายความว่าอย่างไรไม่ได้หมายความไปยุแย่แล้วนะครับแต่ว่าสภาพของมนุษย์ที่มันเกิดมาทั้งหลายในพลวัตของทางการเมืองเนี่ยผู้ที่มาบริหารแล้วกดขี่แล้วไม่สามารถบริหารทำให้ประชาชนมีความสุขได้ไม่มีประเทศไหนเขาเอาไว้นึกออกไหมครับค่ะประชาชนเขาไม่เอาไว้เมื่อบางคนเขาบอกว่าอย่างอะไรครับเดวิดฮิวโก้หรือเปล่าหรือว่าโทมัสเชฟเฟอร์สันก็ได้อดีตนะประธานาธิบดีของอเมริกาคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เผด็จการมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดให้เห็นการปฏิวัติก็มีความจำเป็นการปฏิวัติก็เป็นสิทธิเพราะอะไรไหมเรามีรัฐบาลไว้ไม่ได้หมายความว่าจะมีไว้เพื่อจะกราบไหว้หรือเคารพนับถือหรือเชื่อฟังแต่มีไว้เพื่อยังประโยชน์ให้กับเราแต่เมื่อคุณทำประโยชน์ไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีเสียหายมาโดยตลอดเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่คุณอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นลักษณะของเศรษฐกิจที่งอหัวขึ้นเลยบอกว่าเศรษฐกิจโลกมันเป็นอย่างนี้และข้างบ้านของเราทำไมมันเจริญเติบโตกันเยอะแยะล่ะก็เป็นเพราะว่าคุณนะสิปัญหาปัจจัยภายในมันก่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของเราได้ไม่เต็มที่ในขณะที่เพื่อนบ้านก็ทำได้ไปลองศึกษาดูนะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจของประเทศศักยภาพของเศรษฐกิจของประเทศเราทำน่ะต่ำสุดแล้วผมดูคุณธนาธรก็พูดเมื่อเร็วๆนี้นะครับ60%เท่านั้นน่ะ65%นั่นที่เราทำก็หมายความว่าคุณจะทำได้100ทำได้65ศักยภาพเรามันไม่ได้เต็มศักยภาพทำได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรก็เพราะปัญหาเรื่องนโยบายใครไม่คิดว่านโยบายทางรัฐบาลจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจกับรัฐบาลมันกับเรื่องอำนาจการเมืองมันผูกพันเกี่ยวพันกันอยู่แล้วง่ายๆก็คือว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งมากลุ่มอำนาจทางการเมืองหรือเปล่าทำให้เขาเจริญเติบโตแล้วร่ำรวยกันมหาศาลในขณะนี้เห็นด้วยกับท่านประธานนปช.นะครับว่าที่เสนอว่าคุณประยุทธ์คุณไปได้แล้วไม่ต้องให้คนมาไล่ก็ช่วยยอมรับความจริงสักทีหน่อยนะคะเพราะว่านี่ก็บริหารมา4-5 ปี 5 ปีกว่าแล้วเนี่ยนะคะก็อย่างที่เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากให้ประชาชนออกมาขับไล่เนี่ยก็ลองพิจารณาตัวเองแล้วก็หาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารเนี่ยน่าจะดีกว่านะคะค่ะช่วงสุดท้ายของห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะในช่วงนี้เนี่ยพามาดู
รอยร้าวนะคะแหมจริงเรือเหล็กนี่ไม่น่าจะมีรอยร้าวได้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของสนิมอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้กำลังพูดกันถึงความร้าวบางสื่อใช้คำว่าปริกันเลยทีเดียวระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับแกนนำพรรคอย่างพปชรเนี่ยนะคะทางด้านของนายพุทธิพงศ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการตรวจสอบในสภาตนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความพร้อมซึ่งนายกก็ให้นโยบายตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาว่าทุกคนจะต้องตั้งใจทำงานทำด้วยความทุ่มเทรอบคอบและสามารถชี้แจงสังคมได้ตลอดเวลาเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ไหนที่ยื่นอภิปรายทุกคนก็มีเหตุผลในการทำงานฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลก็มีความพร้อมทุกครั้งที่มีการประชุมครม.ก็มีการพูดจาทบทวนให้คำแนะนำอย่างครบถ้วนพรรคร่วมรัฐบาลทำงานกันอย่างเป็นทีมและมีความเข้มแข็งเมื่อถามว่ามีความมั่นใจในเสียงพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะมีข่าวว่าระหองระแหงกันอยู่นายพุทธิพงศ์บอกว่าปัญหาของการเมืองพรรคการเมืองเชื่อว่าไม่ใช่มีเฉพาะรัฐบาลฝ่ายค้านเองก็มีปัญหาการเมืองก็เป็นแบบนี้เมื่อทำงานกันไปมีเสียงปริ่มน้ำก็มีบ้างแต่ตนก็มองว่าเสียงของรัฐบาลวันนี้ทุกคนทำงานอย่างเข้มแข็งรักษาองค์ประชุมในการประชุมสภาได้อย่างดีเพราะเสียงไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะส.ส.แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองซึ่งตนก็มองว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะรักษาเสถียรภาพรัฐบาลไว้ให้ได้ถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีปัญหาหรือไม่เพราะมีข่าวว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมที่อาจถูกอภิปรายและถ้าถูกปรับออกนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะออกด้วยนายพุทธิพงศ์บอกว่าวันนี้เสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยมีความมั่นคงและสามัคคีในพรรคร่วมรัฐมนตรีที่มาจากทุกพรรคก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งซึ่งนายกได้ให้นโยบายและกำกับพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองถามต่อนะคะว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยบางคนพูดว่ามีคนในรัฐบาลแทงข้างหลังกันเองนายพุทธิพงศ์บอกว่าโดยส่วนตัวยังไม่เห็นตนเห็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายศักดิ์สยามรวมถึงคนอื่นๆก็พูดคุยกันดีตนคิดว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นทุกคนต่างทำงานเพราะรู้ดีว่าภาระความรับผิดชอบมากพอสมควรทั้งนี้แกนนำของแต่ละพรรคจะมีการหารือร่วมกันก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเร็วๆนี้ซึ่งนายกกำลังหาเวลาที่สะดวกเพื่อพบปะพูดคุยกับหัวหน้าและเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลโดยเป็นการพูดคุยปกติเพราะเราทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้วนายกอยากพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการบ้างกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคครั้งต่อไปอาจจะมีโอกาสพบปะพูดคุยกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพราะยังไม่มีการพบปะพูดคุยกันเนื่องจากเมื่อเข้ามาต้องเร่งการทำงานดูในมุมมองของพรรคภูมิใจไทยบ้างนะคะในเรื่องของรอยร้าวเนี่ยนะคะทางด้านของพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะคะออกมากล่าวนะคะว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ตอบคำถามถึงประเด็นเรื่องของความขัดแย้งของพรรคภูมิใจไทยนะคะว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเพราะว่าในความจริงค่ะพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่เวลานี้ไม่มีรอยร้าวหรือว่าความขัดแย้งและขอยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนะคะรวมไปถึงส.ส.ไม่เคยตีรวนให้เกิดรอยร้าวทุกคนเนี่ยยังคงเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเพราะพรรคภูมิใจไทยเป็นสถาบันการเมืองมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนไม่คิดสร้างความขัดแย้งปั่นป่วนให้ประเทศชาติต้องเสียหายเวลานี้มักจะถูกป้ายสีทำลายความเชื่อมั่นเราก็พยายามอดทนไม่เคยมาเล่นนอกเกมอย่างที่ถูกกระทำขอให้ประชาชนยังคงเชื่อมั่นในตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคว่าทั้งสองคนเนี่ยจะทำงานโดยยึดประโยชน์ของชาติและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนนอกจากนี้นะคะพันเอกดร.เศรษฐพงศ์เนี่ยยังกล่าวอีกว่าการทำงานที่ผ่านมาในฐานะรัฐบาลที่มาจากหลายพรรค
ทุกฝ่ายทำงานเป็นหนึ่งเดียวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อรัฐมนตรีจะได้นำไปดำเนินการดังนั้นข่าวความขัดแย้งกันในพรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดขึ้นเป็นการพยายามสร้างประเด็นมากกว่าและขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวเพราะประเทศเนี่ยกำลังจะเดินหน้าหากไม่ช่วยก็อย่าถ่วงความเจริญของบ้านเมืองนอกจากนี้ตนยังเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เสียสมาธิกับเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้ค่ะว่าด้วยรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ครับหลายคนก็มองว่าเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันจะทำให้เรือเหล็กเนี่ยเริ่มมีรอยร้าวเร็วกว่าที่คิดหรือไม่คือผลประโยชน์ที่ว่านี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของเก้าอี้ที่เราเห็นกันหน้าสื่อที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์กันไปหรือไม่หรือมันมีอะไรเบื้องหลังที่มันมากกว่านั้นแต่ที่แน่ๆก็เห็นมีการข่าวคราวในการที่จะเตรียมเชิญพลเอกประยุทธ์นะคะมาร่วมกินข้าวในการประสานรอยร้าวแต่ก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาค่ะอาจารย์ว่าอาจจะมีหัวหน้าพรรคการเมืองบางพรรคแข็งข้อซึ่งอาจจะต้องอาศัยมืออย่างพลเอกประวิตรเนี่ยมาช่วยประสานกันอีกทีนึงมาช่วยเคลียร์ใจกันอีกทีนึงมุมอาจารย์มองเห็นรอยร้าวในครั้งนี้สำหรับเรือเหล็กลำนี้หรือไม่อาจารย์ในเรื่องของรัฐบาลปริ่มน้ำกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็เหมือนกับว่ายังไงล่ะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนี่มันกระเทือนได้ง่ายคือทำรัฐบาลมีหลายพรรคแล้วเสียงกลุ่มน้ำเนี่ยพอมีอะไรที่มันมากระทบปังเนี่ยก็โมเลกุลที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็กระเทือนกันเยอะประมาณนั้นคำถามก็คือว่าเวลาเขาร่วมพรรครัฐบาลกันนี่เขาร่วมเพื่ออะไรในทางการเมืองก็ต้องการเมืองที่แท้จริงต้องว่าประโยชน์ผสมประสงค์กันอันแรกเลยนะฮะประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องนโยบายเรื่องอำนาจเรื่องจังหวะเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เก้าอี้เรื่องเก้าอี้เรื่องสัมปทานเรื่องอะไรเยอะแยะทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาพูดมาคุยมาเจรจากันเมื่อสมประสงค์ก็มาอยู่เป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะว่าเป็นรัฐบาลหนึ่งมันก็เขาเรียกอะไรครับมืออยู่ในอ่างทองคำไงอย่างที่ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ขออนุญาตจะเอาคำพูดของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาท่านบอกว่าเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งก็หมายความว่ามาอยู่ในรัฐบาลมันจะต้องไม่อดอยากปากแห้งมันมีเรื่องเยอะทีนี้เวลามาอยู่ตรงนี้แล้วประโยชน์เนี่ยมันได้เท่าเทียมกันไหมเบื้องต้นก็ง่ายๆแล้วก็มองว่ากระทรวงหลักๆมันคืออะไรกระทรวงเล็กๆคืออะไรถ้าใครนั่งกระทรวงใหญ่ๆก็ถือว่ามันมีโอกาสจะมีประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนั่งกระทรวงใหญ่ก็มีโอกาสที่จะถูกแซะได้ง่ายนี่คือหลักหลักก็คือว่าเมื่อจะมีการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่รัฐบาลกลัวไหมที่จะเรียกอะไรครับที่จะไม่ได้เป็นรัฐบาลกลัวกลัวพรรคร่วมรัฐบาลนี่จะถอยออกค่ะคืออย่างนี้นะครับเวลาพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีการถอยออกแล้วเสียงมันน้อยลงเนี่ยพอเสียงมันน้อยลงตูมอะไรเกิดขึ้นครับพอเสียงมันน้อยลงตูมรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณพุทธิพงศ์บอกว่าการแตกแยกกันก็มีฝ่ายค้านก็มี คือแปลกไอ้การแตกแยกในฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลเขาขัดแย้งไปอยู่มันจะเรื่องขัดแย้งที่มันก่อให้เกิดผลแต่ของในฝากฝั่งของฝากรัฐบาลเมื่อคุณไม่อยู่ด้วยกันนี่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เป็นรัฐบาลทันทีทีนี้พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปอยู่ในรัฐบาลก็เบื้องต้นก็คิดว่าประโยชน์สมประสงค์แล้วแต่พออยู่ไปแล้วมันอาจจะไม่สมประสงค์มันอาจจะเห็นมากกว่าอยากจะได้เพิ่มเมื่ออยากจะได้เพิ่มก็มีการเรียกร้องเราก็จะเห็นไงพรรคเล็กก็ถอยบ้างพรรคเล็กมารวมกันบ้างเป็นนักชกบ้างนักชนนักชนอาจารย์มองว่าเป็นนักชกแค่นักชนเห็นไหมสภาวะอย่างนี้ก็เป็นภาวะที่ชี้เป็นเครื่องสภาพมองก็เห็นว่าเออมันมีความรอยปริรอยร้าวสนิมเกิดจากเนื้อไหนนี่ไงเนื้อไหนนั่นไปนั่นมาเวลามันแกะเวลาสนิมไปมันก็ทำให้มันแยกได้
เรือใหญ่ผุพังก็เพราะสนิมข้างในอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คำถามก็คือว่าอย่างที่คุณพุทธิพงศ์มาบอกว่าเอ๊ะไม่มีหรอกความขัดแย้งอ้าวถ้าไม่มีแล้วคุณประยุทธ์เขาจะไปนั่งนัดกินข้าวกันเหรอนี่ยังไงประเด็นปัญหาทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยได้ถูกมองโดยสภาพแวดล้อมโดยข่าวโดยผู้สื่อข่าวโดยสำนักข่าวเท่าเทียมกันหรือไม่ปรากฏว่ามันไม่ไปมองบางพรรคมองบางกระทรวงตอนนี้เราก็เห็นว่าทีวีช่องหนึ่งก็ไปมองอยู่เฉพาะพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยและโดยมองตรงไปอีกอันหนึ่งก็เป็นกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีการเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์นะขัดแย้งกันว่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบน้องคุณเนวินเนวินลูกคุณชัยชิดชอบบ้านนี้ดีใหญ่ทั้งนั้นเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนี้คุณศักดิ์สยามมานั่งตูมก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องกระเพื่อมหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องในเรื่องการลงทุนเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆมีหลายเรื่องที่ออกมาแล้วมันกระเพื่อมกระเพื่อมเช่นนั้นเนี่ยมันจะกระทำให้เหมือนลักษณะว่าเหมือนกับว่ามันก็กระทำบางอย่างเพื่อจะคุณศักดิ์สยามจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือแล้วมันทำให้เกิดคนที่เขาได้ครองกันอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่พอใจหรือเปล่าก็ไม่รู้มันถึงได้ขัดแย้งกันนะแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงทราบนะครับได้มีการฟ้องร้องกันค่ะเขาเรียกอะไรครับจะเรียกชื่อได้ไหมบอกชื่อได้ไหมทีวีช่องนี้ได้ค่ะเขาเพราะคุณสุภชัยก็อภิปรายในสภาก็กล่าวชัดเจนถึงช่องเนชั่นโอเคช่องเนชั่นค่ะมีทำมีพฤติกรรมที่คุณสุภชัยว่าทำนองเหมือนกับลำเอียงในการที่จะไปเป็นศัตรูหรือว่าไปทำให้เกิดความเสียหายกับพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณศักดิ์สยามค่ะดูเหมือนกับว่าเมื่อมันเกิดลักษณะเช่นนี้ขึ้นพรรคภูมิใจไทยก็ตอบโต้ซึ่งเราก็เห็นว่าบางทีบางคนเห็นว่ามันเกิดไปนะครับคืออะไรไหมครับค่ะก็คือว่าแจ้งความไปหลายแห่งความจริงแจ้งทีเดียวก็ได้แจ้งเป็น10แจ้งเป็นที่นั้นบางคนเนี่ยเวลามันออกสื่อไปแล้วทำไมฟ้องหลายๆที่ไหมครับท่านผู้ชมก็คงรู้นะก็คือว่าไปดูทีวีที่ไหนก็ที่นั่นก็สามารถที่จะฟ้องได้มีคนของพวกสมมติภูมิใจไทยอยู่3จังหวัดภาคใต้4จังหวัดภาคใต้ซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ที่ฟ้องอยู่นั้นก็ฟ้องที่นั่นก็ฟ้องได้นี่ประเด็นปัญหาว่ามันควรจะทำอย่างนั้นหรือไม่เพราะมันเหมือนเป็นมาตรการตอบโต้เหมือนกันนะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ทางเนชั่นเนี่ยได้มีการประกาศผ่านสื่อช่องของตัวเองบอกว่าพร้อมที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนของพรรคภูมิใจไทยนี่ไงเขาก็ตอบโต้กันไงหมายถึงว่าทางภูมิใจไทยก็ต้องตอบโต้เพราะถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่ารับเฉพาะร้องเรียนเฉพาะพรรคภูมิใจไทยแล้วประชาธิปัตย์ไม่รับมั่งเลยเหรอพลังประชารัฐไม่รับมั่งเลยเหรอหรือพรรคเล็กๆไม่รับมั่งเลยเหรอแล้วพรรคฝ่ายค้านไม่รับเลยเหรอสมมตินะเขาก็จะเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติดังนั้นเขาก็ตอบโต้ลักษณะเช่นนี้แต่ถามว่ามันจะเกินไปหรือไม่ท่านก็ต้องพิจารณาเอานะท่านผู้ชมของผมนี่เคยโดนอย่างนี้มาก่อนคือผมเคยออกข่าวอย่างนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ให้ไปแจ้งตามที่ต่างๆผมก็ต้องเดินทางไปเชียงใหม่บ้างไปแม้กระทั่งไปที่บุรีรัมย์ด้วยเพราะเขาจะฟ้องไปนครปฐมไปเมืองการเขาฟ้องที่ไหนก็ต้องไปแก้ที่นั่นเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันออกไปทีวีแล้วเนี่ยใครอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยก็สามารถที่จะถ้าเขาเสียหายเขาก็ร้องได้เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าภูมิใจไทยเนี่ย ก็ต้องมาพิจารณาว่าพฤติกรรมที่ออกมาตอนนั้นมันเหมาะสมหรือไม่แต่ถามว่าเขารู้สึกว่าได้ถูกปฏิบัติไม่ตรงไม่อะไรครับไม่เสมอภาคหรือปฏิบัติทำให้เกิดความเสียหายแก่เขาหรือไม่เขาอาจจะรู้สึกตรงนั้นอันนี้ก็เป็นรอยปริที่ว่าในส่วนหนึ่งที่ว่าถ้ามันมีการเอาคุณศักดิ์สยามออกไปจากกระทรวงคมนาคมค่ะลุกออกไปค่ะคนอื่นที่เป็นอยู่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายนี่อาจจะอยากมาอยู่ตรงนี้เยอะแยะใครๆก็อาจจะอยากมาอยู่ตรงนี้
ถามว่ารัฐมนตรีคนไหนอยากอยู่ตรงนี้ไหมผมคิดว่าอยากอยู่ทั้งนั้นแหละถามว่าสสทั้งหลายกลุ่มสสทั้งหลายในพลังประชารัฐทั้งหลายเนี่ยหรือพรรคร่วมอื่นเนี่ยนะครับอยากจะมาอยู่ไหมไปถามเดอเต้ไม่อยากอยู่ไหมก็คงอยากจะอยู่สมมติอย่างนี้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณศักดิ์สยามถูกดึงออกไปก็คนหนึ่งก็เข้ามาได้ปัญหาคือว่าคุณอนุทินยอมไหมล่ะหัวหน้าพรรคยอมไหมไม่ยอมนะถ้าดึงตรงนี้ออกไปก็ขู่เลยครับว่าถ้าอย่างนี้ถอนดวงนะถ้าถอนดวงเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะเสียงไม่เกินครึ่งเนี่ยชี้ชัดตรงไหนครับเสียงไม่เกินครึ่งเนี่ยก็ตอนที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายเสร็จแล้วก็โหวตที่ว่ารับรองไม่รับรองรับรองไว้วางใจน้อยกว่าไม่ไว้วางใจไปเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นในภาวะการตรงนี้เนี่ยถามว่ามันกระเพื่อมไหมมันกระเพื่อมและกระเพื่อมได้ดีมากถ้าเป็นพรรคเนี่ยมันหลายๆพรรคอยู่ด้วยกันนะมันกระเพื่อมมากเอานึกย้อนหลังไปสมัยพรรคไทยรักไทยอย่างนี้นะครับไม่เคยกระเพื่อมพรรคใหญ่อยู่พรรคนึงใครมาอภิปรายเอ้าอภิปรายก็ว่ากันไปที่แก่ใครอภิปรายธรรมดาสมัยนู้นสมัยพ่อตาผมหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจ7วัน7คืนก็ปล่อยให้อภิปรายไปท้ายที่สุดมาเสียงรัฐบาลเหนือกว่าก็ยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลมั่นใจนะครับด้วยเสียงที่มากอยู่แล้วยังไงมันก็ชนะเรื่องอะไรน้องแอนผมเคยเรียนนะครับว่าทำไมเสียงข้างมากเนี่ยรัฐบาลเคยเป็นเสียงข้างมากแล้วอยู่ก็เป็นเสียงข้างน้อยได้มีคนไปหักเสียงออกมีคนไปไล่ล่ามีคนไปไล่ตีเสียงเปล่าคือคนในรัฐบาลนั่นแหละฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ให้คะแนนแต่สถานการณ์นี้มันก็ผ่านการบริหารประเทศไปประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ที่เขาจะเริ่มถอนตัวกันออกมาค่ะไหนไม่ถึงใครถอนนะในยุคในอดีตนะคะอาจารย์ที่ตอนแรกก็รวมเสียงกันเป็นข้างมากได้ล่ะแต่อยู่ไปอยู่มาก็มีการถอนจนกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วต้องล้มไปในที่สุดเนี่ยก็ถูกไงอยู่ตอนแรกก็อยู่ด้วยกันบริหารไปประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมบริหารประมาณหนึ่งส่วนใหญ่บริหารประมาณหนึ่งจนมันสุดงอมถ้าจะพูดตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถามว่าตอนนี้มันจะเร็วไปไหมน่าจะเร็วไปอยู่คือโหวตไปแล้วเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าฝ่ายค้านอภิปรายอย่างเต็มที่ตีเรียกว่ารัฐบาลอย่างเรียกว่าเห็นไม่ไหวจริงๆแล้วส่วนเซเรียกว่าจะไม่สามารถจะลุกขึ้นได้แต่ว่าเวลาเขาลงคะแนนเขาอาจจะลงให้หมายถึงว่าเวลาพรรคร่วมรัฐบาลท้ายที่สุดก็ยกมือให้พวกเดียวกันเพราะว่ามันเพิ่งเลือกตั้งมาใหม่ๆครับสสก็ยังไม่หายเหนื่อยแล้วก็หลายๆอย่างก็ยังไม่ลงตัวเตรียมกำลังไว้สำหรับการเลือกตั้งข้างหน้าก็ยังไม่ได้ก็อาจจะทำให้ยอมรับพรรคหมายถึงว่าในรัฐบาลนี้ไปก่อนแต่ถ้าไป2ปีไปแล้วสมมตินะฮะหรือว่าขึ้นปีที่3แล้วเนี่ยรัฐบาลยังมีลักษณะเป็นอย่างนี้อยู่สมมตินะครับท่านผู้ชมคือเขายังมีหลายพรรคอยู่แล้วก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ประโยชน์ไม่สมประสงค์เนี่ยมีโอกาสถอนยวงสูงและประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นในคราวนี้ก็ฟันธงไว้ก่อนนะครับว่าอภิปรายแค่ไหนก็รัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่เราต้องอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์นี่ต่อแต่อาจารย์พลเอกประยุทธ์อ่ะบอกกับกล่าวกับให้โอวาทกับนักกีฬาค่ะบอกว่าก็ทนกันหน่อยนะยังอยู่กันอีกนานอาจารย์ดูแล้วเนี่ยคือเพราะเมื่อสักครู่เราก็ยังวิเคราะห์กันอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวสัก 2-3 ปีนะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยโอ้ดูทรงแล้วลำบากมีโอกาสถอนยวงแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปพูดแบบนั้นก็แปลว่าคงมั่นจบมั่นอกมั่นใจในอะไรบางอย่างถึงคาดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ยาวโอ้ยถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์นะผมก็คิดว่า ผมก็อยู่ยาวได้แหละผมดูกติกาที่ผมเขียนไว้เนี่ยค่ะไปบอกกับนักกีฬาไงนักกีฬามันต้องเต้นตามกฎกติกาไงค่ะเล่นฟุตบอลก็เล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลก็บาสเกตบอลค่ะรักบี้ก็รักบี้มันกติกาบังคับอยู่แล้วค่ะประยุทธ์นึกขึ้นได้ว่านี่นะไอ้กฎหมายที่สว5ปีเนี่ยผมเขียนไว้สว5ปีนี่นะยาวๆมันเป็นการค้ำบัลลังก์ผมอย่างเต็มที่ทนตรงๆน่ะได้ลูกนะผมจะอยู่อย่างน้อย8ปีนะแล้วซึ่งอาจารย์คิดอย่างพลเอกประยุทธ์มั้ยคะก็นี่ผมถ้าผมฝึกจะเป็นอย่างประยุทธ์ผมก็คิดแล้วผมคิดจะไม่แก้รัฐธรรมนูญด้วยผมจะไม่สนใจดูจนกระทั่งว่าใครจะมาไล่หรือเปล่าค่อยดูอีกทีนึง
แต่ถ้ายังไม่มาไล่เป็นปกติอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจตกต่ำยังไงมันก็ไม่ผมไม่เดือดร้อนเนี่ยผมยังได้กินได้อะไรอยู่พวกผมก็ยังสบายกันอยู่ร่ำรวยเงินทองกันเยอะแยะคนที่สนับสนุนผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังสบายกันอยู่ได้ไปก็เยอะแล้วแล้วยังได้อยู่อีกไอ้ที่มันไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจด้านล่างมันไม่โตเลยทำให้ GDP มันเล็กไม่โตพออาจารย์พูดแบบนี้เห็นอยู่3ปัจจัยที่เห็นนะคะมันอาจจะมีมากกว่านี้แต่เอาที่เห็นกันก่อนคือ1กลไกรัฐธรรมนูญที่เอาละเอื้อให้พลเอกประยุทธ์อยู่นานแต่2ที่เราเพิ่งคุยกันไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ก็คือบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะถอนยวนกันออกไปเมื่อไหร่อาจจะเข้าสู่ปีที่2ปีที่3และ3ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าประชาชนแบบอดอยากปากแห้งกันมากๆอยู่กันอย่างยากลำบากเนี่ยปัจจัยที่ว่ากลไกเอื้อแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้อยู่ยาวได้จริงๆหรือไม่แล้วก็2อ่ะฮะเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะอยู่ได้ยาวนานกันแค่ไหนและสุดท้ายประเด็นที่3เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเรื่องนี้ถ้าประชาชนไม่ออกมาบีบบังคับผมไม่ได้เสนอให้มาไล่นะครับไม่ออกมาบีบบังคับประยุทธ์ไม่ไปหรอกแล้วก็เพราะว่ากลไกในรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้น้องฟ้าเขาเขียนไว้ว่ายังไงเสียเนี่ยเลือกเมื่อไหร่เขาฝ่ายเขาเนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าภายใน5ปีระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยให้สวเนี่ยมีส่วนเลือกนายกด้วยสวมันมาพักเดียวมันเลย250คนไม่มีพักไหนในประเทศไทยในขณะนี้ใหญ่เท่ากับพักสวแล้วก็เวลาเลือกก็เลือกเป็นก้อนคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยอาจจะถูกล่มสลายด้วยเหตุคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรไม่เพียงพอเขาก็มาฟอร์มรัฐบาลใหม่การเลือกนายกใหม่ก็คุณประยุทธ์หรือไม่ก็คุณพวกคุณประยุทธ์นี่แหละไม่ใช่ทางฝากฝั่ง7พรรคฝ่ายค้านไม่มีไม่เห็นเราจะหวังว่าจะมาคุณที่อยู่ในลิสต์ไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติคุณธนาธรคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ว่าจะเป็นท่านอะไรล่ะจากพรรคเพื่อไทยอ่ะชัยเกษมชัยเกษมอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้ก็หลายๆพรรคก็ตามเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเพราะถ้าเลือกนายกไม่ได้ตั้งนายกไม่ได้ก็ไม่มีใครมาฟอร์มรัฐบาลท่านผู้ชมทราบนะครับเมื่อได้นายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ฟอร์มรัฐบาลก็ปลดถวายทูลเกล้าถวายโปรดเกล้าลงมาก็เป็นคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นแล้วก็ก่อนที่จะทำงานก็ไปถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต้องจะต้องให้ครบด้วยนะอย่าถวายสัตย์เพียงไม่ครบเนี่ยเพราะฉะนั้นที่น้องแอนถามบอกว่า1กติกาที่เป็นอยู่จะทำให้ประยุทธ์อยู่นานไหมก็อย่างที่เขาบอกกับคุณประยุทธ์พูดกับนักกีฬาแหละว่าทนหน่อยนะจะอยู่อีกยาวเพราะกติกาเป็นอย่างนั้นไม่มีทางอื่นเลยเด้ออันที่2รัฐบาลของประยุทธ์ท่านล่มไปโดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วประยุทธ์จะมาใหม่ได้ไหมมาเพราะเลือกนายกปั๊บประยุทธ์อันที่3ประชาชนอดอยากมากแค้นทั้งหลายเนี่ยถ้าอดอยากยากแค้นและสยบยอมอยู่ประยุทธ์ก็อยู่ต่อเห็นไหมครับถ้าไม่สยบยอมเราจะมีรัฐบาลไว้ทำไมทำให้ลำบากอยู่ตลอดเวลาเรามีรัฐบาลที่เคยทำให้เราสบายมาทำให้มีเศรษฐกิจดีเราก็รู้อยู่แล้วแล้วทำไมเราความจำตรงนั้นเราไม่มีอยู่หรือไม่มีประชาชนเมื่อมีปัญหาก็หาทางแก้เพราะอันที่สามเนี่ยผมไม่ได้ยุให้ลุกขึ้นมานะแต่หมายถึงว่ามันจะเป็นทางที่จะกดดันไม่งั้นคุณประยุทธ์ก็อยู่8ปีทำไม8ปีครับก็เพราะว่าสวเนี่ยใน5ปีเนี่ยเขาเลือกได้สมมติรัฐบาลอยู่4ปีก็เลือกมาอีกทีนึงนะรัฐบาลอยู่ไปอีก4ปีเพราะวาระของรัฐบาลมัน4ปีถ้าสามารถรักษาเสียงรักษาไว้ได้คุณประยุทธ์ก็อย่างน้อย8ปีเห็นไหมฮะ8ปีบวก6ปีที่ผ่านมาเป็น14ปีหายใจอีกหน่อยไม่เท่าไหร่ก็เป็น20ปีที่เขาคิดหรือเปล่าที่ผมหัวเราะเพราะไม่รู้จะทำยังไงนะตอนนี้เนี่ยเพราะกติกามันก็ทำอะไรของไม่ได้ไอ้เขาจะแก้รัฐธรรมนูญก็เบรกแรกแล้วก็พูดแล้วมันแก้ได้ยังไง256มันล็อกอยู่เวลาจะแก้ไงไหมครับเพราะเขาบอกว่าเวลาจะแก้เนี่ยสว 30% เนี่ย80กว่าคนเนี่ยต้องเห็นด้วยตั้งแต่วาระแรกหรือวาระสุดท้ายต้องเห็นด้วยวาระ3เนี่ยและในส่วนเรื่องของสวไอ้สสทั้งหลายเนี่ยในคราวนี้ไม่มีปัญหาคิดว่าสามารถดำเนินการได้มันติดอยู่ตรงนี้ตรงเดียวติดอยู่ที่สวที่ถูกตั้งมานี่ยังไงครับก็โหวตเฉพาะสายเดียวกันกลิ่นเดียวกัน
ป็นลักษณะของเหมือนสนชหรือเปล่าไม่รู้คุณประยุทธ์พูดอะไรไปก็เป็นไปตามนั้นสรุปในรายนี้นะครับเบรก3เนี่ยโอเคคุณมีปัญหากันแน่ในเรื่องของการที่จะทะเลาะกันในเบรกในเรื่องของอะไรครับในรัฐบาลแต่ผมมองว่าเขาทะเลาะกันก็ยังไม่รุนแรงไปไหนหรอกก็เพื่อที่จะได้ประโยชน์พอสมควรพอได้ประโยชน์แบ่งกันไปก็ลงกันได้ไอ้ส่วนที่ได้กล้วยก็ได้กล้วยไปไอ้ส่วนที่ได้อะไรก็ได้กันไปตรงนี้จะพออยู่เพราะยังไม่พอที่จะแยกกันเพราะยังแยกกันไม่ได้รวมกันยังได้ประโยชน์อยู่ถ้าแยกกันตอนนี้ตัวใครตัวมันไม่ได้เป็นรัฐบาลจะไปเลือกตั้งคราวนี้ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่า มันยังเร็วไปนิดหนึ่งผมเข้าใจว่าแม้ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายได้ดีเลิศประเสริฐสียังไงดียังไงนะเวลาโหวตจริงๆแล้วพวกนี้เขาก็โหวตให้กันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประชาชนคือผู้ที่ต้องรับชะตากรรมในช่วงเวลาแบบนี้ไปกันก่อนแล้วกันนะคะรอดูทิศทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะขอบพระคุณอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโนค่ะขอบคุณค่ะแล้วทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ